ถ้าพูดถึงสมุนไพรเนี่ยนะครับหลายคนคงจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชต้นไม้หรือที่มาจากธรรมชาติคนส่วนใหญ่ก็เลยรู้สึกปลอดภัยกับการนำสมุนไพรมาใช้ทำให้พบปัญหาจากการนำสมุนไพรมาใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกวิธีครับก็เลยทำให้เกิดโทษมากกว่าผลดีซึ่งอาการผิดปกติจากการใช้สมุนไพรเนี่ยถูกพบมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับและเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้นรวมถึงสามารถใช้สมุนไพรได้ถูกต้องและปลอดภัยวันนี้ Open Up เลยอยากมาแนะนำวิธีดูรายละเอียดของสมุนไพรผ่านหลัก5ถูกดังนี้ครับ 1. ถูกต้นสมุนไพรหลายชนิดเนี่ยอาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นพืชชนิดเดียวกันหรือบางครั้งชื่อก็เหมือนกันแต่ดันเป็นพืชคนละชนิดก็มี 2. ถูกส่วนสมุนไพรในแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นรากดอกใบเปลือกผลหรือเมล็ดมีความแรงหรือประสิทธิภาพในการรักษาที่แตกต่างกันบางส่วนใช้เป็นยาได้แต่บางส่วนก็มีพิษต้องระวังให้ดีนะครับ 3. ถูกขนาดปริมาณและขนาดการใช้สมุนไพรเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับถ้าปริมาณของส่วนผสมมากเกินไปก็อาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกายได้เหมือนกันครับ 4. ถูกวิธีการนำสมุนไพรมาใช้เนี่ยก็ต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักเขาด้วยนะครับเช่นบางชนิดเนี่ยต้องใช้ต้นสดบางชนิดต้องต้มกับน้ำหรือดอง 5. ถูกโรคถ้าจะใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโดยตรงแนะนำให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนจะดีที่สุดนะครับเป็นยังไงบ้างครับยุ่งยากเอาเรื่องอยู่นะครับกว่าจะผ่านหลัก5ถูกเนี่ยแต่โชคดีนะครับที่เดี๋ยวนี้นวัตกรรมในยุคปัจจุบันสามารถแปรรูปสมุนไพรที่มีประโยชน์มาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทางเลือกในการบำรุงสุขภาพซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของคนรักสุขภาพทั่วไปและที่สำคัญช่วยลดขั้นตอนในการใช้สมุนไพรไปได้เยอะมากๆเลยครับ